สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้เจอกับทุกคนในค่ำคืนของวันที่2สิงหาคม2564วันศุกร์นี้แล้วนะครับ MotoGP ก็จะเริ่มต้นขึ้นที่ออสเตรียสนาม Red Bull Ring ครับวันศุกร์จะเป็นรอบซ้อมนะครับแล้วก็วันเสาร์ควอลิฟายแล้วก็แข่งจริงวันอาทิตย์ย้ำกันไว้ก่อนเดี๋ยวตารางการแข่งขันพรุ่งนี้จะจัดให้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากไปติดตามผมใน YouTube อีกช่องนึงก็คือ F1 Thailand ด้วยนะครับวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอัด MotoGP ในคลิปรายการนี้ก็จะไปต่อเนื่องนะครับในการพูดคุยกันหลังเกมสำหรับ F1 สุดดราม่าในเมื่อคืนกันนี้นะครับไปดูว่าจะมีบทสรุปมีบทวิเคราะห์หรือว่าอะไรนะครับที่จะนำมาเล่านำมาฝากทุกคนกันเนาะสำหรับประเด็นเรื่องราวของ MotoGP วันนี้เราจะคุยถึงผู้นำคะแนนแชมเปี้ยนชิพพอยต์นะครับสูงสุดอยู่ในหัวตารางตอนนี้ก็คือฟาบิโอควาตาราโร่ครับหรือว่าเจ้าเด็กแป๊บนักแข่งหมายเลข20นะฮะจากทีมยามาฮ่าแฟคทอรี่นะครับนักแข่งชาวฝรั่งเศสตอนนี้แฟบก็ขึ้นหน้าอันดับที่2ก็คือยูฮันซาโก้ซึ่งก็เป็นนักแข่งฝรั่งเศสเช่นกันนะครับเป็นรุ่นพี่จากทีมพราแม็กดูคาติฝรั่งเศสนี่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากนะครับในฤดูกาลนี้ยืน1ยืน2กันเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงก็จะเป็นโมเมนต์เกี่ยวกับแชมป์โลกนะครับที่ผมจั่วหัวมาว่าเนี่ยแฟบโอเคละเอาเป็นหน้าตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางเนี่ยเขาเนี่ยคะแนนนำอยู่คำว่านำอยู่30กว่าแต้มเนี่ยก็ย่อมหมายความว่าเอาเป็นหน้าตอนนี้นะครับหน้าตอนนี้ย้ำเขาก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งถือว่ามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์โลกมากที่สุดแต่อีก10สนามที่เหลือจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขายังคงนิ่งอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะไปเปลี่ยนพล้ำอะไรหรือจะมีใครที่ร้อนแรงกว่าขึ้นมาอันนั้นก็ให้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแล้วกันนะครับแต่นี่พูดถึงแค่ในครึ่งทางเนี่ยสำหรับเส้นทางการเป็นแชมป์โลกของแฟบมันไม่ใช่ว่าการเริ่มต้นในปีนี้ปีแรกครับมันมาจากปีที่แล้วแล้วก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ปีที่แล้วเขาทำพลาดหลายสิ่งหลายอย่างครับทั้งที่โอกาสดีๆจังหวะดีๆนี่มานะฮะกับการที่ไม่มีนักแข่งที่เรียกว่าเยี่ยมยอดแห่งยุคในตอนนั้นอย่างมาร์คมาร์เกสเนี่ยอยู่ในสนามครับต้องเรียกว่ามาร์คเนี่ยไม่ได้ลงสนามแทบจะทุกสนามเลยว่าไปพลาดล้มตั้งแต่สนามแรกดังนั้นคู่แข่งในคนอื่นๆเนี่ยเราจะมองในตอนนั้นมันแทบจะไม่มีใครที่อาจจะโดดเด่นก็เลยกล้องเนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่เจ้าแฟบนะครับว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วในช่วงประมาณ 4-5 สนามแรกๆครับหลังจากนั้นไปเขาก็เริ่มที่จะพลาดพลั้งจังหวะที่ไม่ควรพลาดก็พลาดสนามที่สำคัญที่ควรจะเก็บแต้มได้ก็เก็บแต้มไม่ได้ในขณะที่อาจจะมีนักแข่ง 2-3 คนเริ่มที่จะแสดงความนิ่งขึ้นมานะครับใครจะไปคิดว่าเขาเป็นคนที่คว้าโพเดียมเยอะที่สุดชัยชนะมากที่สุดแต่ไม่ได้จบในท็อป3ครับนั่นก็คือเป็นอดีตอันปวดร้าวของเขาในปีที่แล้วนั่นก็คือการชวดแชมป์โลกครั้งแรกไปอย่างเรียกว่าน่าเสียดายมากๆฮะแล้วในปีนี้ก็เข้ามาในเหตุการณ์การคล้ายๆเดิมครับก็คือเขาเริ่มต้นได้สวยงามแต่ในปีนี้มันอาจจะต่างจากปีที่แล้วอยู่นิดนึงตรงที่ว่าการนิ่งของเขาเนี่ยมันลากยาวมาจนถึง9สนามครับแต่ถ้าไปเทียบกับในปีที่แล้วเนี่ยระหว่าง9สนามแรกของปีนี้กับ9สนามแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าคะแนนเนี่ยอาจจะต่างกันพอสมควรอยู่เหมือนกันนะทีนี้เส้นทางการที่นักแข่งสักคนนึงจะประสบความสำเร็จถึงขั้นแชมป์โลกเนี่ยมันจะมีโมเมนต์1นะครับที่คล้ายๆกันทุกคนว่าคือโมเมนต์อะไรฮะก็คือโมเมนต์แห่งการเป็นแชมป์โลกรุ่นใดรุ่นหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะขึ้นมาจากสถาบันไหนยังไงเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับก่อนที่จะขึ้นพรีเมียร์คลาสหรือว่า MotoGP รุ่นใหญ่สุดเนี่ยคุณจะต้องเป็นแชมป์โลกไม่รุ่นเล็กก็รุ่นกลางหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นแบบนั้นเอาง่ายๆเลยอย่างผมจะยกตัวอย่างไปสัก 4-5 คนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงอย่างวาเลนติโน่รอสซี่นี่ก็คว้าแชมป์มาแทบจะทุกสถาบันแล้วใช่มั้ยครับทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ถ้าเป็นพ่อหมอในสมัยนั้นก็คือเป็นรุ่น 125cc ครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นรุ่น 250cc ซึ่งสมัยนี้ก็จะเป็นโมโต3แล้วก็โมโต2ก่อนที่จะขึ้นมารุ่นใหญ่ในตอนนั้นก็คือเป็น GP 500นะครับแล้วก็มาคว้าแชมป์โลกได้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น MotoGP อีกครั้งนึงในรอสซี่ก็คว้าแชมป์โลกเบิ้ลติดต่อกันได้หรือจะเป็นอย่างมาร์คมาร์เกสนะครับอันนี้ก็เหมาแชมป์มาตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในพรีเมียร์คลาสเนี่ย
เป็นใครอีกฮะหรือจะเป็น JL99 ครับฮอร์เฮ โรเรนโซอันนี้ก็คือเป็นอดีตแชมป์โลก250 250cc นะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นใครอีกเอาเป็นจวานเมียอย่างล่าสุดนะแชมป์โลกคนล่าสุดอันนี้ก็คือเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นโมโต3ฮะโมโต3จริงอยู่ว่าขึ้นมาในโมโต2เนี่ยอาจจะผลงานอาจจะไม่ได้ว่าโดดเด่นอะไรมากก็มันก็ใช่แล้วครับเพราะว่าเขาขึ้นมาอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็ไหลยาวมาที่ MotoGP เลยครับแต่ก่อนหน้านั้นเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นโมโต3รุ่นเล็กเห็นไหมฮะดังนั้นในโมเมนต์แบบแป๊บเนี่ยไม่เคยเป็นแชมป์โลกให้ทุกคนนี่ก็คือมันจะแหกกฎคนอื่นเข้าหรือเปล่าถ้าคิดเรื่องของอะไรนะของสิ่งที่มองไม่เห็นของดวงของอะไรทำไมคนที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยสมมติว่าเป็นแฟบหน้าตอนนี้คือว่าที่เนี่ยมันทำไมมันผิดแปลกแหวกแนวจากคนอื่นแบบนี้มันวาสนามันจะไปถึงหรือเปล่าล่ะถูกไหมฮะบางคนอาจจะเริ่มกังวลเพราะหลายที่ที่ผมไล่มาเนี่ยทุกคนเป็นแชมป์โลกกันมาหมดเลยมีเด็กแฟบคนเดียวไม่ได้คว้าแชมป์โลกอะไรนะฮะก็คือเริ่มต้นเนี่ยในปี2015ในรุ่นโมโต3ครับแล้วก็ไม่เคยชนะเลยฮะ2015 2016 2017 2018ช่วงกลางๆปีด้วยซ้ำเอาง่ายๆว่าเกือบๆ4ปีครับเขาถึงชนะแล้วก็ได้ยืนโพเดียมซึ่งชัยชนะครั้งนั้นกับโพเดียมครั้งนั้นในปี2018เนี่ยใครจะไปคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาไปตลอดกาลครับก็คือแฟบก็ย้อนให้ฟังนะครับว่าในวันที่เขาทราบข่าวว่าเขาจะได้ขึ้นมาแข่งใน MotoGP เนี่ยเขาบอกว่ามันบ้าไปแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆนะครับมันจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงก็คือผู้จัดการส่วนตัวนะครับระหว่างที่นั่งรถกลับบ้านกันนะฮะนั่งรถกลับบ้านกันแล้วนี่ผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่าเนี่ยคุณจะได้ร่วมงานกับเปโตรนัสในฤดูกาลต่อไปตอนนั้นแฟบก็มองนะฮะว่าก็คงจะเป็นการย้ายทีมอ่ะนะฮะก็ย้ายมาในรุ่นโมโต2อยู่นั่นแหละเพราะตอนนั้นแข่งโมโต2อยู่แต่ผู้จัดการบอกว่าไม่ใช่ก็คือเปโตรนัสเนี่ย SRT นะฮะคุณจะได้ขึ้นมาเป็นนักแข่งคนใหม่ของทีมนี้ใน MotoGP เพราะว่าทีมนี้เขาตอนนั้นเขาเปิดจริงนะครับทำทีมครั้งแรกในรุ่นใหญ่โอ้โหอันนั้นก็ว้าวนะฮะแทบจะไม่น่าเชื่อเขาก็บอกว่าระยะเวททางแค่จากอัสเซนฮอลแลนด์นะครับไปซักเซอร์ริงในระหว่างที่จะเดินทางไปแข่งเนี่ยเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากฮะเส้นทางแค่ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือน1ปีก็คือเขาเฝ้ารอนะครับที่จะถึงวันนั้นเร็วๆที่จะถึงการที่จะได้แบบว่าลงชิมรางในการเป็นนักแข่ง MotoGP น้องใหม่ในปี2019นะฮะแล้วเขาก็ทำสำเร็จก็คือในปี2019ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้แม้แต่ครั้งเดียวครับแต่สิ่งที่เขาทำได้คืออะไรฮะการคว้าโพลที่เยอะมากการยืนโพเดียมที่เยอะแล้วก็นั่นก็คือเป็นสิ่งที่นักแข่งน้องใหม่ที่ขึ้นมาปีแรกเนี่ยทำได้แล้วมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสไปที่คนนี้ว่านี่แหละคู่แข่งของมาร์คมาร์เกสในอนาคตหรือเปล่านี่แหละว่าที่แชมป์โลกหรือเปล่าทุกคนก็จะคาดหวังไปตรงนั้นในปี2019ฮะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีงามนะฮะก็คือปรับตัวเข้ากับรถได้เร็วแล้วก็คู่แข่งคนสำคัญนะฮะที่สอนมวยเข้าไปหลายสนามอย่างมาร์คมาร์เกสเนี่ยมาพลาดล้มตั้งแต่ช่วงแรกของฤดูกาลในปี2020เนี่ยนั่นแหละฮะนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมเล่าย้อนไปในต้นคลิปนั่นแหละว่าวาสนาดีแล้วนะฮะคู่แข่งก็เพลี้ยงพล้ำไปแต่ตัวเองก็ทำพลาดเองหรือจะพลาดเพราะสิ่งใดไม่ทราบเนี่ยสรุปก็คือพลาดไปแล้วนั่นเองนะในเส้นทางทีนี้ทุกคนมองว่าแชมป์โลกที่ผมไล่มา 4-5 คนเนี่ยก็แน่นอนนะไม่เหมือนแฟบทุกคนหรอกว่าพวกเขาต่างคว้าแชมป์ในรุ่นรองๆนะครับก่อนที่ขึ้นมาเนี่ยแต่อาจจะมีอยู่คนนึงนะครับที่มีโมเมนต์อยู่พอมานึกดูดีๆแล้วเนี่ยน่าจะมีอยู่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ต้องยาวนานเอาแค่ในรอบ20ปีแล้วกันนะก็คือตำนานหมายเลข27นะฮะเป็นใครไปไม่ได้ครับหนึ่งเดียวคนนี้เคซี่สโตนเนอร์นักแข่งชาวออสซี่นะออสเตรเลียบ้านเดียวกันกับแจ็คมิลเลอร์ในนักแข่งทีมดูคาตินะครับก็สโตนเนอร์เองก็ถือว่าเป็นนักแข่งโนเนมนะก่อนหน้านั้นนะฮะคือไม่ได้อยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์โลกหรอกเพราะว่าก็อยู่ในทีมที่ไม่ใช่ทีมหลักครับอยู่ในทีมรองเรื่องรถเรื่องอะไรก็ไ
ไม่ถือว่าได้เปรียบค่อนข้างจะเสียเปรียบเสียด้วยซ้ำทีนี้ในปี2007นะครับที่เขาขึ้นมาในทีมใหญ่ครั้งแรกในดูคาติก็เรียกว่าดูคาติเนี่ยอาจจะเรียกว่าลองเปลี่ยนนะฮะลองเอาเด็กหนุ่มที่คิดว่ารุ่นใหม่ไฟแรงขึ้นมาปรากฏว่าใครจะไปคิดฮะในว่าในตอนนั้นเนี่ยปี2007ยังคงเป็นความยิ่งใหญ่ของวาเลนติโน่รอสซี่อยู่นะแม้ว่าในปี2006เขาจะไม่ได้แชมป์โลกครับคือแชมป์โลกเป็นของนิกกี้เฮเดนอันนี้ผมขออนุญาตเล่าย้อนมานิดนึงนะครับเพื่อให้เปรียบเทียบกับกรณีของแฟบแม้ว่าตอนนั้นรอสซี่จะยิ่งใหญ่มากครับหรือจะมีดาวรุ่งขึ้นมานิกกี้เฮเดนก็เพิ่งคว้าแชมป์โลกใหม่ๆดานี่เปโดซ่าก็เพิ่งที่จะเข้าทีมเรซองหน้าใหม่ๆเนี่ยนะครับในไล่ๆกันมาเนี่ยนะฮะทุกคนเห็นไหมครับว่าเส้นทางของสโตนเนอร์เนี่ยมันดูแล้วมันไม่น่าจะหักปากกาเซียนถึงขั้นเป็นแชมป์โลกได้แต่เขาก็ทำได้เอาซารอสซี่เนี่ยแบบว่าแทนที่จะคว้าแชมป์โลกหมายถึงว่าแก้มือได้ในปี2007กลับกลายเป็นรอสซี่จะต้องเสียแชมป์ไปอีกปีนึงนะฮะนั่นก็คือพอมองย้อนดูในทุกวันนี้มันก็จะมีเส้นทางคล้ายแฟบครับก็คือในรุ่นซื้อสโตนเนอร์ก็แข่งรุ่นเล็กๆมานั่นแหละนะครับก็ขยับขึ้นมาแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นเส้นทางที่สวยหรูเหมือนกับบางคนไงบางคนเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์เป็นอะไรมาใช่ไหมครับแต่ทั้งสโตนเนอร์หรือทั้งแฟบเนี่ยก็ไม่ฮะไม่คือโอกาสที่จะชนะเนี่ยยังถือว่ายากจะได้ซ้ำเลยยกว่ากันตรงๆแบบนั้นเลยดีกว่านะครับทีนี้กลับมาทุกวันนี้อย่างแฟบเองก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่า2015ขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ชนะฮะคือเขามองย้อนกลับไปในตอนนั้นน่ะแฟบเนี่ยนะว่าตอนที่เขาแข่งรุ่นเยาวชนรุ่น CV อยู่เนี่ยก็คือชนะตั้ง9ครั้งฮะจาก11ครั้งเนี่ยคิดดูคือชนะเยอะตอนนั้นเรียกว่ารัศมีเนี่ยเฉิดฉายออกมานะครับแล้วก็ไปลงแข่งในรุ่น Moto3 เนี่ยตั้งแต่อายุ15ปีฮะเรียกว่าความกดดันอะไรต่างๆนี่เริ่มเข้ามาแล้วเขาก็มาคิดย้อนหลังนะครับว่าในตอนนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างที่เขาแข่งรุ่นเล็กแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของจวนเมียด้วยนะฮะในทีมแรปเปิร์ตตอนนั้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องการย้ายทีมฮะพอย้ายมาเสร็จตัวร่วมปรับเนื้อปรับตัวกันไม่ได้แล้วก็ขึ้นมาในโมโต2ก็เหมือนกันเวลาล้มเวลาเจ็บอะไรมาเนี่ยก็มักจะแบบว่าปรับกลับมาได้ยากฮะคือสภาพจิตใจก็แป้วไปเลยแล้วก็ร่างกายก็อาจจะฟื้นตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันถ้าได้พลาดเนี่ยมันต้องใช้เวลานานซึ่งเขามองว่าในตอนนั้นกับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาล้มปุ๊บในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เขาก็จิตใจเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากฮะคือหรือไม่ต้องเป็นวันนี้หรอกคือสมมติว่าล้มในตอนเช้าเนี่ยตอนบ่ายก็พร้อมที่จะลงไปต่อสู้นะครับเรียกว่าทั้งกายทั้งใจเนี่ยเหมือนว่าจะแกร่งขึ้นยกระดับขึ้นพอสมควรนั่นก็คือสิ่งที่เขาท้าวความมาให้ฟังนะครับว่าเป็นความกดดันหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่ เกิดขึ้นในรุ่นที่ผ่านมานะครับที่เขาลงแข่งแล้วก็เป็นบทวิเคราะห์ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องดวงเรื่องวาสนาเรื่องอะไรเขาจะเป็นวาสนาถึงแชมป์ไหมเพราะเขาไม่เคยเป็นแชมป์ เขามีแค่สโตนเนอร์เท่านั้นนะครับที่ใกล้เคียงแต่มีคนอื่นหรือเปล่าก่อนหน้านั้นผมว่าไม่น่ามีนะทุกคนลองไล่ดูครับแชมป์โลกมันก็มีไม่กี่คนหรอกแต่ไอ้โมเมนต์ที่ว่าเป็นแชมป์โลกในรุ่นเล็กในรุ่นกลางแล้วพอขึ้นมารุ่นใหญ่เนี่ยไม่ได้แชมป์เนี่ยมันจะมีโมเมนต์นี้นะฮะมันจะมีโมเมนต์นี้ขึ้นมาแทนคือมาร์กมาเก็ตน่าจะเป็นแชมป์คนสุดท้ายแล้วมั้งฮะคนเรียกว่าคนล่าสุดดีกว่าครับที่เป็นแชมป์ในรุ่นกลางแล้วพอขึ้นมารุ่นใหญ่แล้วได้แชมป์คือนอกขึ้นมาจากนั้นมาแล้วก็ไม่มีใครทำสำเร็จนะฮะจะว่าแล้วถูกไหมอย่างไล่ตั้งแต่ตีโต้ราบัตขึ้นมานะครับสเตฟานบาเดลขึ้นมานะครับโพสปาการโรขึ้นมาโยฮันซาโก้ขึ้นมาแฟรงกี้นะครับฟังโกโมบิดาลีขึ้นมาเปโก้ฟานเชสโกบัญญาย่าขึ้นมาเห็นไหมครับคือทุกคนเนี่ยยังไม่มีใครที่จะไปถึงแชมป์โลกได้เอาละสิฮะในแบบนี้ถ้าเราจะมองเรื่องของเหนือธรรมชาติเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ความเชื่อกันแล้วกันแต่ก็คือสรุปว่าแฟบเองในตอนนี้เนี่ยเขาจะคว้าแชมป์หรือไม่คว้าแชมป์อย่างไรก็แล้วแต่ในอดีตเนี่ยมันเอามาตัดสินอนาคตของเขาไม่ได้ครับเพราะว่าในตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าคะแนนเนี่ยทิ้งห่างอยู่ประมาณสนามกว่า30เท่าไหร่ผมจำไม่ผิด32 33หรือเปล่านะครับถ้าตัวเลขไม่เป๊ะขออภัยนะต้องรีบออกตัวไว้ก่อน
ก็ให้เป็นเต็งหนึ่งนะตอนนี้แล้วนะฮะแต่ถ้าเต็งหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคะแนนจากเนี้ยจากร้อยเนี่ยให้เต็มๆไปแล้วตอนนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าฟอร์มเขาไม่นิ่งไงจาก10สนามที่เหลือนะฮะเหลืออีก10สนามนะแล้วก็สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับที่แฟบเนี่ยจะทำได้ดีใน2เรสที่กำลังจะมาถึงที่ Red Bull Ring เพราะว่ามันเป็นสนามที่ถ้าเราจะมองอ้างอิงไปถึงวันเก่าๆเนี่ยเราอาจจะแบบว่าน่าเป็นห่วงอะนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับยามาฮ่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแข่งของยามาฮ่าครับก็คือสูวีเนี่ยจะไปได้ดีอะไรอย่างนี้เราอาจจะเข้าใจไปอย่างนั้นแต่แฟบก็ออกมาประกาศกล้าวแล้วนะฮะว่า Red Bull Ring ไม่ใช่สนามของใครทั้งนั้นนะฮะจะบอกว่านี่เป็นสนามถนัดของค่ายนั้นคนนั้นทีมนั้นทีมนี้เขาบอกว่าไม่ใช่แล้ว MotoGP ณตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะแต่สิ่งที่แฟบไม่ได้บอกอะไรต่อไปผมบอกเองนะครับก็ดูที่มูเจโร่ดูที่โลแซลนะครับที่อิตาลีกับที่กาตาร์ไว้อ้างอิงแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นใช่ไหมฮะอาจจะพอที่จะทำให้ FC ของยามาฮ่าเนี่ยพอที่จะแบบว่ามีกำลังใจจะเชียร์ขึ้นหน่อยนะอะไรทำนองนั้นก็ว่ากันไปฮะทุกคนโอเคครับมีสิ่งที่จะบอกจะเล่าหรือว่าจะเพิ่มเติมยังไงก็ในคอมเมนต์ได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ไปติดตามไลฟ์สดในเมื่อคืนนี้มาค่อนข้างดึกฮะ F1 เรียกว่าแข่งบรามามันเยอะไปหน่อยนึงก็เลยมาช้าแต่เพื่อนหลายคนก็ยังคงมาติดตามผมในไลฟ์สดตอนนั้นแล้วก็มาติดตามย้อนหลังด้วยนะครับยังไม่ได้เข้าไปทักทายเลยนะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ We'll be right back.